สวัสดีค่ะตอนที่41การหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจานวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวิธีการหาปริมาตรของทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนดโดยวิธีแบบจานก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนนะคะหมายถึงรูปทรงสามมิตินะคะที่เกิดจากการหมุนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนะคะในระนาบรอบเส้นตรงเส้นหนึ่งเรียกว่าแกนหมุนต่อไปนะคะเป็นการหาปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนโดยวิธีแบบจานนะคะคือปริมาตรนะคะของรูปทรงสามมิตินะคะที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R นะคะที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนระนาบรอบแกนหมุนนะคะพื้นที่หน้าตัดนะคะที่ได้นะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมหรือพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนวิธีแบบจานนี้นะคะจะทำการแบ่งบริเวณ R นะคะให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนกรณีหมุนบริเวณ R นะคะโดยวิธีแบบจานรอบแกน X พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมให้ F เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและ Fx มากกว่าเท่ากับ0สำหรับทุก X ในช่วงปิด AB และ R เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง Y เท่ากับ Fxแต่อยู่เหนือแกน x นะคะสำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ดังรูปนะคะนำบริเวณ r นะคะหมุนรอบแกน x นะคะได้รูปทรงสามมิตินะคะการคำนวณหาปริมาตรทำได้ดังนี้นะคะให้ v แทนปริมาตรของรูปทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r ด้วยวิธีแบบจานรอบแกน x นะคะเราทำการแบ่งบริเวณ r นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะโดยแบ่งช่วงปิด ab ออกเป็น n ช่วงย่อยจุดแบ่งคือ a เท่ากับ x0 น้อยกว่า x1 น้อยกว่าไปเรื่อยถึง xn ซึ่งเท่ากับ b ปริมาตร v ที่ต้องการนะคะถูกแบ่งเป็น n ชิ้นในแต่ละชิ้นมีปริมาตรเป็น v1 v2 ไปเรื่อยถึง vn สามารถประมาณนะคะปริมาตรนะคะของแผ่นจานที่เกิดจากการหมุนนะคะแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นที่ k ได้จะเห็นว่านะคะพื้นที่หน้าตัดนะคะเป็นวงกลมพื้นที่วงกลมนะคะคือ ak เท่ากับ pi คูณด้วยfx ตา k ทั้งหมดยกกำลัง2ปริมาตร vk นะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดนะคะคูณด้วยความหนาทำให้ได้ว่า vk เท่ากับ ak คูณด้วยเดลต้า xk ซึ่งเท่ากับ pi คูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยเดลต้า xkดังนั้นนะคะปริมาตร v มีค่าประมาณด้วยซิกมานะคะ vk k เท่ากับ1ถึง n ซึ่งเท่ากับซิกมานะคะ pi คูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ1ถึง n ถ้าให้ความกว้างของช่วงนะคะเดลต้า xk นะคะเข้าใกล้0หรือ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ทำให้ได้ว่าปริมาตร v นะคะของเราก็จะเท่ากับลิมิตของซิกมานะคะพคูณด้วย fx ตา k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ1ถึง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนื่องจาก f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab เราก็จะได้นะคะว่าปริมาตรนะคะของทรงสามมิติ v นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง b นะคะพคูณด้วย fx ทั้งหมดยกกำลัง2 dx
กรณีหมุนบริเวณ R นะคะด้วยวิธีแบบจานรอบแกน y พื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมเราจะทำการพิจารณานะคะในส่วนการแบ่งบริเวณ R นะคะให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะคะตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะในที่นี้คือแกน y วิธีการหาปริมาตรนะคะทำนองเดียวกันกับหมุนรอบแกน x ดังนี้ให้ w นะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและ wy นะคะมากกว่าเท่ากับ0สำหรับทุก y นะคะในช่วงปิด cd และ r เป็นบริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งนะคะ x เท่ากับ wy สำหรับ y ที่มากกว่าเท่ากับ c น้อยกว่าเท่ากับ d ปริมาตรทรง3มิติ v นะคะก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก c ถึง d นะคะพายคูณด้วย wy ทั้งหมดยกกำลัง2 dy ตัวอย่างหนึ่งนะคะให้ r เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับรากที่2ของ x แกน x เส้นตรง x เท่ากับ1และ x เท่ากับ4จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r โดยวิธีแบบจานรอบแกน x ก่อนอื่นนะคะเราจะวาดรูปบริเวณ r นะคะที่ปิดล้อมด้วยโค้งที่โจทย์กำหนดให้เราก็จะได้บริเวณ r นะคะคือบริเวณที่แรงเงานะคะดังรูปนะคะหมุนบริเวณ r นะคะโดยวิธีแบบจานรอบแกน x นะคะก็จะได้ทรง3มิติมานะคะแต่ว่าจะทำการหาปริมาตรนะคะของทรง3มิตินี้นะคะเราจะทำการแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะก็คือแกน x เราก็จะได้แผ่นจานหนา dx พื้นที่หน้าตัดมีรัศมี y เท่ากับรากที่2ของ x สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับ4ดังนั้นนะคะจะได้ปริมาตรของรูปทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนนะคะปริมาตร v เท่ากับอินทิเกรตจาก1ถึง4นะคะพายคูณด้วยรากที่2ของ x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx ซึ่งเท่ากับพายคูณด้วยอินทิเกรตจาก1ถึง4 x dx ทำให้ได้ปริพันธ์นี้นะคะมีค่าเท่ากับพายคูณด้วย x ยกกำลัง2ส่วน2จากค่า x เท่ากับ1นะคะถึง x เท่ากับ4จากนั้นนะคะเราก็แทนค่านะคะ x นะคะด้วยขอบบนนะคะเท่ากับ4ลบด้วยแทนค่า x ด้วยขอบล่างนะคะเท่ากับ1ก็จะมีค่าเท่ากับพายคูณด้วยวงเล็บ8ลบ1ส่วน2นะคะซึ่งเท่ากับ15ส่วน2พายลูกบาศก์หน่วยตัวอย่าง2นะคะจงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณถูกปิดล้อมด้วยพาราโบลา x เท่ากับ y ยกกำลัง2เส้นตรง x เท่ากับ0 y เท่ากับ0และ y เท่ากับ2รอบแกน y โดยวิธีแบบจานนะคะเราทำการวาดรูปบริเวณ R นะคะที่ปิดล้อมด้วยโค้งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราก็จะได้นะคะบริเวณ R ก็คือบริเวณที่แรงเงาดังรูปนะคะหมุนบริเวณ R นะคะโดยวิธีแบบจานนะคะรอบแกน y นะคะเราก็จะได้ทรง3มิตินะคะหาปริมาตรนะคะโดยแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ตั้งฉากกับแกน y เราก็จะได้แผ่นจานหนานะคะ dy พื้นที่หน้าตัดมีรัศมี x เท่ากับ y ยกกำลัง2สำหรับ y มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ2ดังนั้นจะได้ปริมาตรของรูปทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนนะคะปริมาตร v เท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง2พายคูณด้วย y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2 dy ซึ่งเท่ากับพายอินทิเกรต0ถึง2 y ยกกำลัง4 dy ซึ่งปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับพายคูณด้วย y ยกกำลัง5ส่วน5นะคะจากค่า y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ2จากนั้นนะคะเราก็จะแทน
ค่า y นะคะด้วยขอบบนนะคะก็คือ2นะคะแล้วก็ลบด้วยแทนค่า y นะคะด้วยขอบล่างนะคะคือ0ก็จะมีค่าเท่ากับ32ส่วน5ไพลูกบาศก์หน่วยกรณีหมุนบริเวณ R โดยวิธีแบบจานรอบแกน x ได้รูปทรง3มิติที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนมีวิธีในการหาปริมาตรดังนี้ให้ f และ g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องโดยที่ fx มากกว่าเท่ากับ gx มากกว่าเท่ากับ0บนช่วงปิด ab และ r แทนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ fx และ y เท่ากับ gx สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ a น้อยกว่าเท่ากับ b ดังรูปนะคะนำบริเวณ R หมุนรอบแกน x นะคะได้รูปทรง3มิติการคำนวณหาปริมาตรทำได้ดังนี้ให้ v แทนปริมาตรของรูปทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนบริเวณ R โดยวิธีแบบจานรอบแกน x เราทำการแบ่งนะคะบริเวณ R ให้เป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะก็คือแกน xโดยแบ่งช่วงปิด AB ออกเป็น N ช่วงย่อยจุดแบ่งคือ A เท่ากับ X0 น้อยกว่า X1 น้อยกว่าไปเรื่อยถึง XN เท่ากับ B ปริมาตร V ที่ต้องการถูกแบ่งเป็น N ชิ้นในแต่ละชิ้นมีปริมาตรเป็น V1 V2 ไปเรื่อยถึง VN สามารถประมาณปริมาตรของแผ่นจานที่เกิดจากการหมุนแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นที่ K ได้จะเห็นว่านะคะพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนนะคะซึ่งมีรัศมีวงนอกนะคะคือ fx star k และรัศมีวงในนะคะคือ gx star k เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่วงแหวนนะคะก็คือ ak เท่ากับ pi คูณด้วย fx star k ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย pi คูณด้วย gx star k ทั้งหมดยกกำลัง2ปริมาตร vk นะคะก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยความหนาเพราะฉะนั้นปริมาตร vk ก็จะเท่ากับ ak คูณด้วยเดลต้า xk ซึ่งเท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ fx star k ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย gx star k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยเดลต้า xk จะได้ว่านะคะปริมาตร v นะคะมีค่าประมาณด้วยซิกมา vk k เท่ากับ1ถึง nซึ่งเท่ากับซิกมานะคะพายคูณด้วย fx star k ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย gx star k ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วคูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ1ถึง n ถ้าความกว้างของช่วงนะคะเดลต้า xk เข้าใกล้0หรือ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เราก็จะได้นะคะปริมาตร v ของเราก็จะเท่ากับลิมิตซิกมานะคะพายคูณด้วยวงเล็บ fx star k ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย gx star k ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วยเดลต้า xk k เท่ากับ1ถึง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วจะได้ปริมาตรของทรง3มิติที่ต้องการคือปริมาตร v นะคะเท่ากับอินทิเกรตจาก a ถึง bพายคูณด้วย fx ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย gx ทั้งหมดยกกำลัง2 dx กรณีหมุนบริเวณ r นะคะด้วยวิธีแบบจานรอบแกน y นะคะได้ทรง3มิติที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงแหวนนะคะจะมีวิธีการหาปริมาตรนะคะทำนองเดียวกันกับหมุนรอบแกน x ดังนี้ให้ w และ v เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ wy มากกว่าเท่ากับ vy มากกว่าเท่ากับ0สำหรับทุก y บนช่วงปิด cd และ r แทนบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง x เท่ากับ wy และ x เท่ากับ vy สำหรับ y ที่มากกว่าเท่ากับ c น้อยกว่าเท่ากับ d ปริมาตรของทรง3มิติก็คือ v จะเท่ากับอินทิเกรตจาก c ถึง dพายคูณด้วยวงเล็บ wy ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย vy ทั้งหมดยกกำลัง2 dy ตัวอย่าง3นะคะให้ r เป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับรากที่2ของ x และ y เท่ากับ x จงหาปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณ r รอบแกน x และแกน y
วาดรูปบริเวณ R นะคะที่ปิดล้อมด้วยโค้งที่จุดกำหนดจะได้บริเวณ R นะคะคือบริเวณที่แรงเงาดังรูปนะคะทำการหาจุดตัดนะคะระหว่างโค้ง y เท่ากับรากที่2ของ x และเส้นตรง y เท่ากับ x จะได้จุดตัดนะคะคือจุด00และจุด11นำบริเวณ R นะคะมาหมุนรอบแกน x นะคะจะได้รูปทรง3มิตินะคะหน้าตัดเป็นรูปวงแหวนแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้ตั้งฉากกับแกนหมุนคือแกน xดังนั้นนะคะแผ่นจานหนา dx พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงนอกนะคะ y เท่ากับรากที่2ของ x พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงในนะคะ y เท่ากับ x สำหรับ x ที่มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ1เราจะมีพื้นที่หน้าตัดนะคะ a เท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บรากที่2ของ x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย x ยกกำลัง2ดังนั้นนะคะจะได้ปริมาตรของรูปทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนนะคะ v เท่ากับอินทิเกรต0ถึง1พคูณด้วยวงเล็บรากที่2ของ x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย x ยกกำลัง2 dx ซึ่งเท่ากับพคูณด้วยอินทิเกรต0ถึง1 x ลบ x ยกกำลัง2 dxปริพันธ์นี้นะคะมีค่าเท่ากับพคูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลัง2ส่วน2ลบ x ยกกำลัง3ส่วน3จากค่า x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ1จากนั้นนะคะแทนค่า x นะคะด้วยขอบบนนะคะที่1นะคะลบด้วยแทนค่า x ด้วยขอบล่างนะคะที่0จะมีค่าเท่ากับพส่วน6ลูกบาศก์หน่วยต่อไปนะคะทำการพิจารณานะคะบริเวณ R นะคะหมุนรอบแกน y นะคะได้รูปทรง3มิตินะคะหน้าตัดเป็นวงแหวนจากนั้นนะคะเราแบ่งบริเวณ R นะคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะคือแกน y ทำให้ได้ว่าแผ่นจานหนา dyพื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงนอกนะคะ x เท่ากับ y พื้นที่หน้าตัดมีรัศมีวงใน x เท่ากับ y ยกกำลัง2สำหรับ y มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ1พื้นที่หน้าตัด a ก็จะเท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ y ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ดังนั้นนะคะจะได้ปริมาตรของรูปทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนนะคะv จะเท่ากับอินทิเกรต0ถึง1พคูณด้วยวงเล็บ y ยกกำลัง2นะคะลบด้วย y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2 dy เท่ากับพคูณด้วยอินทิเกรต0ถึง1นะคะ y ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง4 dy ปริพันธ์นี้นะคะมีค่าเท่ากับพคูณด้วย y ยกกำลัง3ส่วน3ลบด้วย y ยกกำลัง5ส่วน5จากค่า y เท่ากับ0ถึง y เท่ากับ1แทนค่า y ด้วยขอบบนนะคะก็คือ1ลบด้วยแทนค่า y ด้วยขอบล่างนะคะคือ0จะมีค่าเท่ากับ pi คูณด้วยวงเล็บ1ส่วน3ลบ1ส่วน5ซึ่งมีค่าเท่ากับ2 pi ส่วน15ลูกบาศก์หน่วยสรุปในตอนนี้นะคะได้ศึกษาวิธีการหาปริมาตรของทรง3มิติที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนดโดยวิธีแบบจานโดยแบ่งบริเวณพื้นที่ที่กำหนดให้แถบสี่เหลี่ยมตั้งฉากกับแกนหมุนได้พื้นที่หน้าตัดนะคะเป็นวงกลมหรือวงแหวนในตอนถัดไปนะคะเราจะทำการศึกษาการหาปริมาตรของทรงสามมิติที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่กำหนดโดยวิธีแบบเปลือกทรงกระบอก